คนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP แรกที่มาทำขึ้นมานะฮะก็วันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยมันได้ไปร่วมงานจินตาภูมิลายูนะครับจัดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับ wow. ซึ่งในงานนี้เนี่ยก็จะมีการเสวนานะครับเกี่ยวกับว่าทำไมเราถึงต้องใส่ชุดมลายูนะครับแล้วก็การเสวนาในครั้งนี้นะครับก็จะมีคุณอดีตส.ส.นะครับจังหวัดนาทิวาสคุณอารีเพนอุตรศิลป์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณมูฮัมหมัดออสตีเบนาโอนะครับวันนี้พ่อมันเองแหละหรอไหมนะครับก็จะเสวนากันว่าทำไมเราถึงต้องใส่ชุดมลายูนะครับจริงแล้วนะครับชุดมลายูเราเนี่ยก็มีมาหลายร้อยปีแล้วตั้งแต่สมัยรัชสุกะเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้รายละเอียดว่าเป็นยังไงแต่ก็รู้ว่ามันมีมาตั้งนานแล้วนะครับและจริงๆเนี่ยชุดมลายูของเราเนี่ยก็สามารถใส่ได้ทุกเทศกาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานวันรวมญาติงานวันเด็กงานผู้ใหญ่งานแต่งงานเพื่อนงานเพื่อนพ่องานเพื่อนพ่อของโรงเรียนแม่งานคุณแม่งานโรงเรียนงานโรงเรียนนะครับหรือว่างานวันคนผมไปนะครับเป็นงานงานวันศิษย์งานไปละหมาดวันศุกร์ไปอะไรได้หมดเลยนะครับมันถือว่ามันหลักมลายูมากถ้าสุดท้ายที่อยากให้ใส่กันก็คือวันลายอนั่นเองนะฮะครับผมชุดมลายูเนี่ยนะครับก็เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นในสมัยก่อนนะครับถึงจะบอกว่าแบบเขาสุดยอดมากก็คือกระดุมเนี่ยมันมีความหมายของมันนะหรือเปล่ามันจะมีตั้งแต่กระดุม1เม็ดกระดุม3เม็ดกระดุม5เม็ดกระดุม6เม็ดนะครับก็จะมีความหมายของมันยกตัวอย่างกระดุม1เม็ดนะฮะก็คือหมายถึงเตาฮีตเตาฮีตคืออะไรก็คือการเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมีอยู่องค์เดียวเท่านั้นเหมือนที่มานับถือก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต้องเชื่อว่ามีแค่องค์เดียวเท่านั้นส่วนกระดุม5เม็ดเนี่ยนะครับก็คือกุรุกลอิสลามนะครับอะไรก็คือการกล่าวชะฮาดะห์อันที่2คือการถือศีลอดอันที่3ก็คือการจ่ายซะกาตอันที่4คือการละหมาดด้านสุดท้ายคือการไปทําฮัจญ์นั่นเองนะครับมันถึงบ่งบอกว่าดีเทลของชุดมลายูเนี่ยมันมีอะไรที่แบบลึกซึ้งมากๆนะฮะโดยที่ในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับชุดมลายูนะครับก็จะเริ่มเลือนหายไปซึ่งชุดมลายูเนี่ยก็เป็นชุดประจําท้องถิ่นในละแวก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับโดยที่มาแทนที่โดยชุดประจําชาติอื่นๆนะครับก็เลยเกิดแคมเปญนี้ขึ้นมานะครับโดยที่ถูกจัดขึ้นโดยพี่ๆรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับก็เลยจัดแคมเปญที่จะรณรงค์นะครับให้ชุดมลายูได้กลับมาบูมอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็มาเป็นชุดประจำท้องถิ่นอีกครั้งนะฮะในงานนี้ก็สุดยอดมากนะครับแบบทำได้ดีเกินคาดจริงสุดยอดมากอยากให้ทุกคนมาร่วมงานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปีหน้ามูจะมีอีกหรือเปล่าแต่ถ้ามีก็อยากจะให้มากันเพราะงานมันดีจริงๆอ่ะนะครับโดยที่พี่ๆที่มาทำเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนเลยไม่ได้หวังรายได้สักกระบาทเดียวไม่ได้หวังอะไรเลยทำด้วยใจล้วนๆนะครับถึงบอกว่าได้ใจมากแล้วงานก็ออกมาดีเนี๊ยบเกินคาดมากอยากรู้ใช่ไหมเป็นยังไงไปดูกันเลยครับครับผมและที่เห็นข้างหลังมัดนะครับก็คืองานจินตาบาจูมลายูนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็จะรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยนะครับใส่ชุดมลายูมาร่วมงานกันเดี๋ยวตามมัดมาดูดีกว่าว่ามันจะมีอะไรในกิจกรรมนี้บ้างตามมาเลยกิจกรรมนะครับก็มีปัญจศิลัตด้วยนะครับปัญจศิลัตเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนศิลปะป้องกันตัวของชาวมลายูในสมัยก่อนนู่นเลยนะฮะ wow. แล้วก็เหมือนประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีมวยไทยใช่ไหมเป็นมวยไทยชายาแล้วก็มวยไทยดั้งเดิมอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีท่าแยกของเขาว่าจะเป็นจระเข้ฟาดหางหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับปัญจศิลัตก็เหมือนกันนะครับจะมีท่าฮาริเมานะครับก็คือความหมายฮาริเมาก็คือเหมือนท่าเสือต่อสู้เหมือนท่าเรียบเหมือนเสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับการแต่งกายของเขาเนี่ยนะครับก็จะแต่งกายชุดมลายูนะครับแต่จะมีความพิเศษตรงที่ว่าผ้าคาดเอวของเขาเนี่ยนะครับหรือว่าผ้าซัมเปนเนี่ยจะมีการปักดิ้นด้วยเป็นดิ้นเงินดิ้นทองแล้วก็จะเป็นหน้านะครับแต่ว่าถามว่าจะปักไปทำไมใช่ไหมฮะก็คือในเวลาที่การต่อสู้กันเนี่ยครับจะได้เอาผ้าคาดเอวเนี่ยนะครับมาพันที่ข้อมือพอเราต่อสู้ก็จะได้ไม่บาดเหมือนกิจรู้จักกิจใช่ไหมฮะพอมีกิจมาแทงปุ๊บมันก็จะสไลด์ออกนะครับก็จะไม่โดนก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยดีงามพระรามแปดมากแล้วก็จะมีการเดินแบบด้วยนะครับสำหรับการเดินแบบเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นมากถามว่าทำไมเพราะว่าเขาได้เอาเสื้อมลายูที่เก่าแก่มากเป็นร้อยปีในสมัยรัชกาลที่5ก็มีนะครับ200ปี300ปีก็มีเอามาใส่โชว์ในงานนี้เลยสดๆนะครับให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นกันนะครับว่ามันเป็นยังไงแถมนะครับยังมีผู้รู้ทางด้านชุดมลายูเนี่ยมาให้คำแนะนำว่าเนี่ยเสื้อนี้เป็นมายังไงเสื้อนี้ในสมัยไหนเสื้อนี้จุดเด่นมีอะไรยังไง
ทำไมถึงหายากก็จะมีการอธิบายให้ฟังตรงนั้นเลยนะครับสำหรับชุดเนี่ยนะครับก็จะมีการแบ่งชนชั้นด้วยนะครับว่าชุดนี้เนี่ยคือชนชั้นไหนชุดนี้ยศถาบรรดาศักดิ์สูงแค่ไหนก็จะมีบ่งบอกด้วยนะครับตามชุดที่ใส่กันนะครับก็แบบคือน่าทึ่งอะเนาะไม่เคยรู้เรื่องอะไรแบบนี้เหมือนกันก็มารู้ในงานนี้แหละสุดยอดมากจริงๆอะแบบผมข้างหลังบัดนะครับเป็นการแสดงประจักษ์ศิลป์นะครับซึ่งประจักษ์ศิลป์เนี่ยเป็นเหมือนการศิลปะป้องกันตัวของทางสารวัตรเชิงต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นศิลปะป้องกันตัวที่มีความสง่างามมากๆก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับลองมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงผู้เชี่ยวชาญด้านชุดมลายูนะครับไอ้นี่ได้ข่าวว่าเป็นผ้าร้อยกว่าปีเลยครับร้อยกว่าปีครับเป็นผ้ายังไงครับช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าคือถ้าคนไม่รู้ก็จะบอกว่าเป็นผ้าขาวม้าแต่สำคัญก็คือเนี่ยการคุณจอปตองคุณจอปตองหรือว่าปตจาโตแล้วแต่สำเนียงสำคัญก็คือมีเนี่ยฮะร่องจวนว่าเป็นง่ายๆคือดอกของมันถ้าผ้าขาวม้าปกติไม่มีจะเป็นนี้แต่ผืนนี้พิเศษกว่าก็ตรงที่ว่าเป็นการมัดมีดอกอยู่ตรงช่องซึ่งการที่จะเขาเรียกว่าการทอทีละเส้นให้มันลงตรงช่องพอดีเนี่ยลักษณะเฉพาะเลยเฉพาะนี่คือปัตตานีแท้ๆไม่มีในมลายูอื่นยังมีหรือไม่ถามว่ายังมีใครทอได้ไหมไม่มีแล้วมีสิทธิ์ไหมที่จะไปโผล่อีกบ้างก็อันนี้ก็ตามเก็บแหมพิเศษของตัวเองใช่ไหมน่ะเนี่ยเหมือนกันต่อไปนะครับก็เหมือนกันแต่อันนี้พิเศษตรงที่ว่ามันมีดอกแต่ว่าเนื่องจากว่าดอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะลงเป็นผ้าไหมพอมันเก่ามันกัดตัวเองจะกัดตัวเองนะแล้วผ้าเนี่ยครับอันนี้กี่ปีได้ครับก็รุ่นเดียวกันฮะรุ่นเดียวกันส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ก็คือพวกไมซิละพวกนักแสดงจะใช้กันแล้วเห็นได้ข่าวว่าใครที่เก่าเก็บไว้ใช่ไหมก็เลยครับอันนี้กี่ปีครับอันนั้นน่าจะยุครอ5ครับผมยุครอ5เนี่ยนะนั่นคือสุดยอดผ้าคลุมแบบปัตตานีจริงๆปัตตานีเลยนี่ผมแท้เลยใช่ไหมครับผมโอ้โหมาลองคลุมหน่อยครับลองคลุมเลยนะครับได้ครับลองคลุมหน่อยฮะเพื่อจะสวยเพื่อจะสวยฮะเป็นยังไงชื่อคุณครูใช่คุณได้ไหมเพื่อจะแบบก็จะวางอย่างนี้สวยเหมือนแม่ได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวจะเปิดมิวสิกได้อยู่ฮะได้อยู่ยอดเลยก็คือประวัติแต่ว่านึกถึงยิวใช่ไหมปัตตานีในอดีตเนี่ยมันเป็นสถานีการค้าคนข้างหลังเยอะอันนี้คือบางคนก็บอกว่าเป็นไหมเย็นไหมอะไรนะไหมเย็นไหมร้อนอันนี้ไหมเย็นแล้วก็ไหมย่นแต่คือมันเป็นผ้าสีขาวๆมาแล้วก็ถ้าปัจจุบันนี้เขาแค่สแตมป์เป็นบาติกแค่ปั๊มหรือไม่ก็มัดย้อมแต่อันนี้คือเย็บก่อนนะเย็บเป็นลายเย็บเป็นลายแล้วก็ค่อยไปย้อมแล้วต้องประณีตมากมากเลยก็คือถ้าณปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าใครทำได้เลยไม่น่าจะมีแล้วยอดนะครับซึ่งป
ัตตานีเรามีอะไรให้ค้นหาเยอะๆครับเยอะครับเยอะมาเที่ยวได้มันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะครับมาเที่ยวได้ประวัติศาสตร์แบบร่องรอยยังเหลืออยู่เยอะมากนะครับเราทำมันเปิดมิวสิกใส่ใจไหมจินดาบาจูพร้อมกันเลยนะ3 2 1จินดาบาจูมาอยู่สำหรับในงานเนี่ยนะครับก็จะมีเน็ตไอดอลที่ดังนะครับเป็นเน็ตไอดอลมาลายูแล้วก็เน็ตไอดอลใน3จังหวัดเนี่ยนะครับมาร่วมงานด้วยนะครับมัดก็ได้ไปสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาเยอะนะครับแต่ก็สัมภาษณ์ได้ไม่หมดนะครับเพราะมัดก็มีต้องไปร้องเพลงในงานนั้นด้วยนะครับก็เลยไม่ทันนะครับแต่สัมภาษณ์ได้ส่วนหนึ่งแล้วนะฮะอยากรู้ว่าเป็นใครบ้างไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับมัดก็อยู่กับเซเลบชื่อดังของจังหวัดนราธิวาสนะครับไหนชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยเร็วครับผมชื่ออามัดกุชารีบาโดนะครับผมเรียกง่ายๆว่าชาลีครับใช่ครับพี่เขาโด่งดังมากในจีนะฮะลองไปตามกันได้ไม่ได้ขนาดนั้นครับครับผมวันนี้จะถามคำถามเล็กน้อยนะครับว่ารู้สึกยังไงกับงานในวันนี้บ้างรู้สึกว่าผมเห็นได้พี่น้องทุกคนนะครับได้เห็นผมใส่ชุดมาลายูกันนะครับผมแล้วชื่นตาชื่นใจครับผมแล้วก็ส่วนมากนะผมได้เห็นคนใส่ชุดแบบวัฒนธรรมอื่นนะครับเรามาลายูเราต้องใส่ชุดมาลายูนะครับไม่ใช่คนจีนอยากใส่ชุดจีนนะครับนะฮะครับแล้วทีนี้จะถามอีกคำถามนึงชอบอะไรที่สุดในงานนี้ชอบตรงที่มอบรางวัลครับรางวัลเสร็จแล้วผมลงรูปไม่ทันไม่เป็นไรชื่นชมชื่นชมใส่ครับชอบชอบเป็นไงบ้างครับกับกิจกรรมในวันนี้รู้สึกประทับใจนะครับเห็นพี่ๆน้องๆนะครับเชื้อสายมาลายูพวกเราแต่งกายกันอย่างสง่างามมากๆเลยนะครับมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่เห็นพี่น้องมุสลิมเชื้อสายมาลายูของเราได้มาแต่งกายในวันนี้นะครับนี่รู้สึกยังไงบ้างครับก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะฮะที่ได้รับเกียรติมางานจินตามาลายูฮะการอนุรักษ์ชุดมาลายูของบ้านเรานะครับผมวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจด้วยที่แบบได้มารับเชิญมาในงานจินตาบาจูมาลายูนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบปลาบปลื้มมากนะคะที่รุ่นใหม่นะแล้วก็สนใจที่จะใส่เสื้อมาลายูกันนะคะรู้สึกยังไงกับกิจกรรมในวันนี้บ้างครับกิจกรรมในวันนี้ครับผมรู้สึกจริงๆรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเป็นแคมเปญแรกนะที่ผมได้มาร่วมงานด้วยนะครับคือบางสตรีเนี่ยดึงผมเข้ามาร่วมงานเป็นกรรมการอย่างนี้แล้วก็เป็นเบื้องหลังการจัดงานนี้ทั้งหมดนะก็จริงๆแล้วตอนแรกเราคือตอนแรกบางสิ่งเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นแค่แบบอีเวนต์เล็กๆอะไรเงี้ยแต่ผมพยายามบอกความรู้สึกว่าเราสามารถทำให้มันใหญ่ได้นะเพราะเรามีทั้งเพจต่างๆเลยมีทั้งแฟนคลับหรืออะไรของไอเนี่ยในด้านต่างๆเราสามารถดึงมาร่วมงานได้ซึ่งในงานเนี่ยจริงๆเราคาดหวังได้แค่ประมาณ100 กว่าคนนั่นเองแต่ฟีดแบ็กที่กลับมาเนี่ยโอ้โห200 กว่าคนเลยเราตอนแรกคิดว่าที่จะพอหรือเปล่าแต่เราก็แก้ไขสถานการณ์โดยแบบเพิ่มจำนวนก็ยืนได้แล้วก็ใครที่ยืนได้ก็ให้ยืนไปเพิ่งเป็นแคมเปญแรกเราจัดแล้วก็เป็นอีเวนต์แรกที่เป็นบาชินตาบาจูมาลายูทั้งหมดนะฮะคือปีหน้าเราคาดว่าจะจัดเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆเลยแล้วจะมีร้านค้ามาเปิดขายเลยแต่ละคนเนี่ยแต่งตัวชุดมาลายูมันก็จะดูย้อนยุคนะว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจแน่นอนในปีหน้านะยังไงก็ปีหน้าฝากติดตามแคมเปญชินตาบาลายูก็อยากให้ทุกคนมาร่วมแคมเปญนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดยะลานะหรือจังหวัดที่ไหนก็แล้วแต่ใครว่าก็อยากให้มากนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับกับกิจกรรมในวันนี้โอ้วันนี้แฮปปี้มากเลยครับจะบอกว่างานที่ออกมาเกินความคาดหมายจริงๆครับคือโอ้โหดูอย่างยอดไลฟ์ Facebook เนี่ยคนยอดวิว1,000 กว่าวิวแล้วคนมาร่วมงานก็เกินเป้าที่เราตั้งไว้ครับแล้วก็งานวันนี้ออกมาดูดีมากออกมาสนุกสนานมากนี่คือสิ่งที่เราต้องการอยากจะให้คนออกมาร่วมกันเฉลิมฉลองร่วมกันสุขสันต์ในวันฮารีรายะครับผมครับแล้วสุดท้ายนะครับขอจะถามคำว่าชอบจุดไหนในงานนี้ครับโอ้โหงานนี้ชอบทุกจุดเลยครับไม่มีจุดไหนที่ไม่ชอบชอบทุกกิจกรรมที่จัดในงานชอบทุกบูธทุกจุดที่เกิดขึ้นในงานวันนี้เพราะว่ามันเป็นงานที่ทุกคนอาสาด้วยจิตใจอาสาทำด้วยใจทุกคนมาที่นี่คืออาสาด้วยใจจริงๆไม่มีใครที่แบบว่าจ้างมาหรือว่าเรียกว่าอะไรล่ะคือ
คือจ้างมาทุกคนมางานนี้มาทำงานนี้ด้วยใจจริงๆครับอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยครับแล้วก็ทำให้งานนี้ออกมาดีมากเพราะทุกคนนั้นทำด้วยใจทำด้วยแรงกายแรงใจแล้วก็ทุกความสามารถที่ทุกคนมีควักออกมาในงานนี้อย่างเต็มที่เลยครับสุดยอดขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่มาร่วมกันสนับสนุนแคมเปญจิตตาปัจจุมลายูแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยทุกอย่างครับขอบคุณมากๆครับมาราเซ่จินตาเอาใหม่จินตาปัจจุมลายู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 จินตาปัจจุจินตาบาโยมลายูจินตาบาโยมลายูพี่น้องของเพื่อนอยากมาเยือนบ้านเรือนเตรียมพร้อมอาหารร่วมวยพรเดือนชาวานบันดาลแสนสุขใจรวมพี่น้องพ้องเพื่อนมากมายไม่ต้องอายทักทายสลามเคยทำผิดไปวันนี้วันนั้นพร้อมอภัยให้กันได้เสมอมีความรักให้ฉันและเธอสลามัดฮารีอยู่กูร้องบาดอยู่มาลายูเสื้อผ้าตราเตรียมไว้อยู่ในตู้ข้าวปลาอาหารหลากหลายเมนูกินอิ่มท้องอร่อยน่าดูรวมฉลองฮารีรายามาสิมาอวยพรให้กันส่งรอยยิ้มให้เธอและฉันจับมือสลามกันครับผมจับมือสลามคนข้างๆสลามมาอัฟมาอัฟานอบกอดคนข้างๆครับHappy Ride